Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can. สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการโทรมาสำรองที่นั่งกับร้านอาหารโดยชาวต่างชาตินะครับซึ่งพนักงานไทยนี่เจอบ่อยยิ่งเป็นร้านดังระดับประเทศแล้วโอ้โหชาวต่างชาติเขากลัวโต๊ะจะเต็มครับไม่มีที่นั่งมาถึงต้องรอนานอะไรทำนองนี้นะฮะไปดูสถานการณ์นี้กันเลยครับลีคาเฟ่สวัสดีค่ะ Hello, I'd like to book a table for two, please. Huh? Hello? Hello? Well, at 7 o'clock in the evening. By the way, is it possible I could book a table in the corner? Huh? Hello? ไม่ต้องตกใจครับเพราะเหตุการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้เสมอคราวนี้เราลองมาฝึกการรับจองโต๊ะทางโทรศัพท์กับ Yes You Can กันดีกว่าครับเมื่อเรารู้ว่าผู้โทรมาเป็นชาวต่างชาติเราก็เริ่มต้นทักทายอย่างสุภาพไปก่อนเลยนะครับสมมุติว่าเป็นเวลาเช้า Good morning, may I help you? อีกทีนะครับ Good morning, may I help you? สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับพอชาวต่างชาติได้ยินแบบนี้เขาก็จะบอกสิ่งที่เขาต้องการมาโดยทันทีเลยครับ reserve หรือคำว่า book หมายความว่าเขาต้องการโทรมาจองหรือสำรองที่นั่งใช้คำไหนก็ได้ครับเพราะมีความหมายเหมือนกันเช่น I would like to reserve a table for two I would like to reserve a table for two แปลว่าผมต้องการจองโต๊ะสำหรับ2ที่ครับอีกทีนะครับ I would like to reserve a table for twoเวลาที่เรารับจองโต๊ะนะครับก็มีบางครั้งนะครับที่ลูกค้าเขาขอระบุบริเวณที่ต้องการนั่งเป็นพิเศษนะครับถ้าตรงนั้นว่างไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ว่างเรามีวิธีเพื่อการปฏิเสธที่นุ่มนวล นะครับโดยใช้คำว่า I'm afraid that แล้วตามด้วยเหตุผลที่เราจะบอก I'm afraid that all tables at the corner are fully reserved แปลว่าผมเกรงว่าโต๊ะตรงมุมที่คุณต้องการถูกจองหมดแล้วครับอีกทีนะครับ I am afraid that all tables at the corner are fully reserved จากนั้นก็ควรแนะนำที่นั่งอื่นๆที่ยังว่างอยู่ในร้านนะครับเพื่อแสดงว่าเรามีความรู้สึกสนใจและใส่ใจในความต้องการของแขก I'm afraid that all tables at the corner are fully reserved but we still have some tables nearby available for two people Is it okay for you sirแปลเป็นไทยนะครับเกรงว่าโต๊ะตรงมุมร้านถูกจองหมดแล้วแต่เรามีที่นั่งใกล้ๆกันสำหรับ2ที่ได้ไหมครับ Hello Certainly sir I'd like to reserve a table for two at 7 o'clock in the evening by the way is it possible to have a table in the corner I'm afraid that all the tables in the corner are fully reserved but we still have some table nearbyAvailable for two people. Is it okay for you, sir? Yes, that's fine. Could I have your name for the reservation, please? Harvey White. Thank you, Mr. Wright. Let me repeat the information of your reservation. You are reserving a table nearby the corner for two people at 7 o'clock this evening. Is it correct, sir? Yes, exactly right.Thank you very much. You are welcome, sir. Thank you. เรียนรู้ประโยคพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันภาษาอังกฤษใครๆก็เรียนได้ถ้าหากหมั่นฝึกหมั่นพูดอยู่เสมอนะครับ Yes, you can. จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes, you can.Yes, you can. Oh. Yes, you can.